สำหรับปัญหาใหญ่ที่เรามักจะเจอกันในปัจจุบันก็คือปัญหาเรื่องความร้อนในระบบรถยนต์เนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยรถรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันมักจะไม่มีตัวแสดงบอกอุณหภูมิความร้อนการทำงานของเครื่องยนต์มาให้จากโรงงานนะครับทีนี้ปัญหามันก็คือเราจะต้องหาตัวช่วยเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ทราบว่าตอนนี้อุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์อยู่ที่ระดับความร้อนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดความร้อนขึ้นในรถปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีไฟโชว์ว่าไฟสีฟ้าเป็นขนาดเครื่องยนต์ที่อยู่ในอุณหภูมิเย็นหรือไฟสีส้มสีแดงเมื่อถึงตอนนั้นก็คืออุณหภูมิค่อนข้างโอเวอร์ฮีทแล้วและถ้าเจ้าของรถไม่สามารถดับเครื่องยนต์ทันก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ในการซ่อมบำรุงซึ่งสูงขึ้นไปอีกก็อาจจะถึงขั้นฝาสูบโป่งเป็นปัญหาต่อไปที่ทำให้จะต้องเสียงบประมาณมากขึ้นนะครับทีนี้ตัวช่วยที่เราจะนำมาใช้สำหรับในการแก้ปัญหานี้นั่นก็คือมิเตอร์ในการแสดงบอกอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งมิเตอร์เนี่ยมันก็มีหลากหลายการทำงานแล้วก็มีหลากหลายแบบหลากหลายรูปแบบราคาเราจะมีวิธีเลือกกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันว่าแต่ละแบบมีการทำงานกันอย่างไรบ้างครับเรามาอยู่กันที่คันแรกนะครับซึ่งคันนี้ก็ไม่มีการบอกอุณหภูมิหม้อน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทางเจ้าของรถก็เลยมีการติดตั้งเพิ่มซึ่งก็ถือว่าเป็น OBD2 ซึ่งเสียบได้เลยทำให้มันไม่จำเป็นจะต้องมีการตัดต่อสายไฟไม่ต้องมีการตัดต่อท่อน้ำเพื่อในการติดตั้งนะครับนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วก็เหมาะสมสำหรับการใช้งานนะครับก็คือเสียบเข้าไปที่ปลั๊กของ OBD2 เลยแล้วก็มันก็จะแสดงการทำงานว่าตอนนี้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยที่มีทางญี่ปุ่นทำมานะครับของ PiWatt ก็มันก็จะสามารถแสดงให้เห็นได้ทั้งในรูปแบบของรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รวมถึงในรูปแบบของอุณหภูมิน้ำแล้วก็ไฟในแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็สามารถเลือกดูฟังก์ชันการใช้งานได้ด้วยครับแบบ OBD2 ครับแบบแรกครับสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบที่2นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบบที่ได้รับความนิยมในหมู่ของวัยรุ่นนะครับซึ่งก็มีการทำงานของตัวมิเตอร์แยกหน้าที่การทำงานโดยชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัดต่อสายไฟแล้วก็ตัดต่อท่อน้ำเพื่อประกอบเซ็นเซอร์แล้วก็เดินสายไฟเพื่อแสดงผลการทำงานแบบตรงกับที่ภายในห้องเครื่องเลยนะครับซึ่งก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการว่าต้องการจะทราบอุณหภูมิอะไรบอกการทำงานมิเตอร์ของอะไรอย่างเช่นตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของอุณหภูมิน้ำนะครับรวมถึงวัดโวลต์ของแบตเตอรี่แล้วก็วัดรอบเครื่องยนต์สามารถเลือกได้ตามความต้องการว่าต้องการเลือกบอกอุณหภูมิในส่วนไหนนะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบที่ได้รับความนิยมนะครับในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบความเร็วซึ่งก็ตัวการทำงานแบบนี้จะเป็นการทำงานด้วยรูปแบบหน้าจอแสดงผลฟังก์ชันต่างๆเลือกได้ตามความต้องการเพราะว่าในอุณหภูมิต่างๆที่เราต้องการจะให้แสดงผลนั้นมันจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆทั้งในรูปแบบของเซ็นเซอร์ระบบน้ำระบบอะแดปเตอร์ของตัวน้ำมันเครื่องระบบของท่อไอเสียต่างๆก็สามารถเลือกใช้การทำงานได้ตามความต้องการนะครับโดยที่รูปแบบการทำงานมันก็จะแสดงผลผ่านเซ็นเซอร์แล้วก็มาที่ตัวสายไฟแล้วก็ตัดต่อสายไฟพร้อมกับเชื่อมต่อกับกล่อง power unit แล้วก็มาแสดงผลที่หน้าจอแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว Defi ที่เป็นตัว ZD Cup Sport นะครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับและนี่ก็คือเกจวัดทั้ง3แบบนะครับก็คืออยู่ที่เราจะเลือกใช้ในลักษณะแบบไหนตามงบประมาณก็มีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนะครับโดยที่ควรจะศึกษาข้อมูลในแต่ละแบบเนื่องจากว่ามันมีการทำงานที่แตกต่างกันตามงบประมาณที่จำกัดนะครับและสำหรับอุณหภูมิน้ำของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณ85องศาถึง95องศาเป็นอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้ามีการเพิ่มหรือมีการที่องศาของน้ำเนี่ยสูงมากขึ้นกว่าปกติก็ควรจะต
รวจเช็คในการทำงานของระบบเครื่องยนต์อาจจะเป็นเรื่องปั๊มน้ำวาล์วน้ำรวมถึงพัดลมระบายความร้อนนะครับก็คือควรเช็คเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ถึงขั้นโอเวอร์ฮีทและฝาสูบโป่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากนิตยสารในเครือยานยนต์กรุ๊ปทุกฉบับสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์แล้วนะครับทาง LINE @ยานยนต์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ